ับผมเต้ยจากรินครับศิลปินจากยุ้งข้าวได้ก่อนครับวันนี้เต้ยพาทุกท่านมาอยู่ที่ยุ้งข้าวได้ก่อนปาร์ตี้ตอนนี้นะครับงานครั้งนี้นะครับปาร์ตี้ในครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณนะครับผมพี่ๆผู้จัดงานนะครับผมพี่ๆดีเจพี่ๆสื่อมวลชนและสำหรับวันนี้ครับศิลปินยุ้งข้าวของเรานะครับมากันหลากหลายด้านมากๆนะครับแล้วก็เตรียมเพลงเพราะๆนะครับผมจะเป็นรำวงไม้ทองคำนะครับหรือจะเป็นลิเกนะครับผมต้องบอกว่าข้างในเนี่ยสนุกสนานมากถ้าอยากรู้ว่าสนุกสนานแค่ไหนตามเต้ไปดูเลยครับมาเลยแล้วต้องบอกว่าพี่สาวคนนี้เป็นพี่สาวที่น่ารักกับศิลปินทุกๆคนของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดเอ็นดูเอ็นดูต้องบอกว่าหลายๆคนนี่มีข้อผิดพลาดเยอะแยะเนาะแต่พี่สาวคนนี้แหละครับเป็นผู้ที่แนะนำคำสอนให้เราเยอะแยะมากมายจริงทำให้ศิลปินหลายๆคนนี่ดีมาเลยนะพี่นะจะบอกว่าเต้ยพี่จริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะทุกๆท่านนะจริงๆไม่ได้เก่งเลยเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีก็มาสอนน้องบางทีความผิดพลาดเราเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแง่คิดที่ดีให้น้องๆทุกกี้ก็ไม่มีน้องที่ไหนนอกจากว่าพี่มีพี่พี่หม่ำพี่เท่งพี่น้องพี่ส้มพี่พันเนี่ยมีแต่ไอ้น้องเนี่ยไม่มีพอมียุ้งข้าวปุ๊บโอ้โหมีทั้งทีก็ยกเป็นพี่จ่อยนะมีทั้งทีก็31คนเลยนะก็เลยต้องเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็สิ่งที่เคยผ่านมาเป็นบทเรียนเนี่ยมาสอนน้องเพื่อน้องอาจจะเป็นหนึ่งแหละแนวทางในการใช้ชีวิตเพราะว่าเราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นตุ๊กกี้ระดังเลยไงเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนพวกเขาก็เลยขอเป็นพี่สาวที่คอยผลักคอยดันแล้วก็คอยบอกคอยชี้แนะวันนี้นะฮะพี่ตุ๊กกี้มาทั้งทีอยากจะถามพี่ตุ๊กกี้หน่อยว่ายุ้งข้าวของเราเนี่ยมีแต่เป็นเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยพี่ตุ๊กกี้อยากจะถามพี่ตุ๊กกี้สักนิดนึงว่าถ้าอยากมาร่วมกิจกรรมกับศิลปินไม้ทองคำเนี่ยศิลปินยุ้งข้าวเนี่ยพี่ตุ๊กกี้อยากจะทำอะไรคือจะบอกว่าถ้าเป็นเพลงฟีดฟีเจอริ่งกันเนี่ยลูกทุ่งกับลูกทุ่งลูกทุ่งกับหมอลำหมอลำกับหมอลำหมอลำกับลูกทุ่งเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาคือเราไปทัวร์คอนเสิร์ตกันมาเราดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถแต่ว่าเวอร์ชั่นนึงที่อยากเห็นแล้วก็อยากต่อยอดจริงๆแล้วเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายคนนึงเนี่ยที่เขาเกิดขึ้นกับลิเกเนี่ยเขาเคยอยากสร้างคอนเสิร์ตที่เป็นเกี่ยวกับลิเกแต่ว่าโปรเจกต์นี้ด้วยความที่เขาเข้าออกนอกบ้านบ่อยมากเข้าออกนอกบ้านบ่อยมากมันเลยไม่มีความต่อเนื่องเมื่อกี้เกิดมาดีมากเลยยังไงเขาออกนอกบ้านคือหมายความว่าไงพี่ตุ๊กกี้ถ้าเขาอยู่ในบ้านอย่างเดียวโปรเจกต์จะต่อเนื่องหรือถ้าเขาอยู่นอกบ้านโปรเจกต์ก็จะลื่นไหลเพราะว่ากิจกรรมเขาเยอะมากเขาออกโปรเจกต์ก็เลยไม่ต่อเนื่องเราก็เลยอยากให้ยุ้งข้าวเรคคอร์ดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผลิตผลของยุ้งข้าวเรคคอร์ดเนี่ยไม้ทองคำเนี่ยมีลิเกหลายคนมากใช่ครับไม่ว่าจะเป็นน้องซันน้องฟองน้องหมิวเนี่ยเยอะแยะล่าสุดต้องบอกเลยนี่พี่เต้ยก็เป็นเล่นลิเกเขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วกุศโลบายนี้ฝากไปถึงคุณคนนั้นคุณคนนั้นอยากให้คุณคนนั้นน่ะคุณคนนั้นน่ะฟังอยู่อยากให้คุณคิดอยากให้คุณคนนั้นน่ะทำโปรเจกต์ไม้ทองคำเกี่ยวกับลิเกลิเกแปลว่าเอาต้องเป็นลิเกยุคใหม่เนาะลิเกยุคใหม่อ่ะนี่เหรอลิเกนี่ไม่ได้เดี๋ยวขอนึกตั้งชื่อให้เลยดีป่ะตั้งชื่อได้เลยใช่ไหมไม่รู้จะเข้าตากรรมการหรือเปล่าลิเกลิเกลิเกยุคใหม่ไม้ทองคำเฮ้ยโอ้ยนี่คิดเองคิดเองคนลุกคนลุกนะชื่อได้เลยชื่อแบบน่าติดตามมากถ้าเกิดว่าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมคะพี่ลูกกี้ขอเป็นนางร้ายหรือไม่ก็เพื่อนนางเอกถ้าใครเอาพี่เล่นแม่นะตามตบถึงหลังเวทีเลยไม่ได้หรอกเล่นแม่อะไรพี่ต้องเล่นเป็นคนลุกอะไรอย่างนี้เป็นนางเอกอะไรงี้ใช่ไหมล่ะขอแจมนะขอแจมได้เลยพี่ลูกกี้ติดตามนะคะลิเกยุคใหม่ไม้ทองคำจะเป็นอย่างไรอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วก็สนับสนุนแล้วล่ะเร็วๆนี้นะครับได้ติดตามกันอย่างแน่นอนต้องติดตามค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันในกันต่อไม่ได้ดีมาก
ต้องบอกว่าวันนี้นะครับกิจกรรมของเราสนุกสนานมากๆเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่จอยกับน้องป๊อปปี้นะครับผมอยากให้พี่จอยกับน้องป๊อปปี้เนี่ยช่วยเป็นตัวแทนนะครับผมขอบคุณนะครับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับพี่จอยครับครับพี่จอยก็ในฐานะที่เป็นพี่ๆเป็นตัวแทนศิลปินยุ้งข้าวเรคคอร์ดทุกๆคนแล้วกันเนาะครับพี่จอยครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆพี่ๆน้องที่เข้ามาให้รักเล่นดูพวกเราครับผมในวันนี้ด้วยยังไงก็พี่จอยขอฝากยุ้งข้าวเรคคอร์ดไว้ให้กับทุกๆคนด้วยนะครับครับฟังเสียงกับน้องป๊อปปี้กันบ้างครับนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ดีเจขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท่านขอบคุณพี่โบเกอร์ที่น่ารักแล้วก็ที่รักแล้วเมตตาพวกเราชาวยุ้งข้าวเรคคอร์ดทุกๆคนนะคะขอบคุณแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนพวกเราขอบคุณจากหัวใจจริงๆของหนูครับผมและนี่ก็เป็นนะครับคำขอบคุณนะครับผมจากพี่จ่อยแล้วก็น้องป๊อปปี้ซึ่งเป็นตัวแทนของศิลปินทุกๆคนครับของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับผมพวกเราทุกคนขอบคุณจากใจครับออยขอบคุณค่ะแบมขอบคุณค่ะบีมขอบคุณค่ะซันขอบคุณครับปอมขอบคุณครับนัทขอบคุณค่ะกุ้งขอบคุณค่ะป๊อปปี้ขอบคุณค่ะกล้องขอบคุณครับเชนขอบคุณครับป๋อมขอบคุณค่ะอุ้มขอบคุณค่ะกบขอบคุณครับเนยขอบคุณค่ะวิทย์ขอบคุณครับหมิวขอบคุณค่ะเอขอบคุณครับน้ำขอบคุณค่ะเต้ยขอบคุณครับพี่จอยขอบคุณครับยุ้งข้าวเรคคอร์ด